ยังมีเรื่องเครื่องบินอีกลำหนึ่งคุณผู้ชมเป็นอุบัติเหตุเครื่องบินตกในเนปาลนะคะซึ่งยืนยันผู้เสียชีวิตณเวลานี้อย่างน้อย40รายด้วยกันค่ะเนี่ยเมื่อเที่ยงครึ่งตามเวลาท้องถิ่นค่ะเป็นเครื่องบินของสายการบินเยติแอร์ไลน์นะคะเหตุการณ์ตกเนี่ยอยู่ที่เมืองโปคระทางตะวันตกของเนปาลค่ะสำนักข่าวของต่างประเทศก็รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตในตอนนี้แตะอยู่ที่40รายนะคะโฆษกของสายการบินบอกว่ามีผู้โดยสารทั้งหมด68คนลูกเรืออีก4แต่สายการบินอยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะในเวลานี้ว่าเกิดจากอะไรส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยนับร้อยเลยค่ะก็เข้าไปเร่งค้นหาร่างของผู้คนที่อยู่ในเครื่องบินลำนี้นะคะแม้ว่าควันดำหนาจะปกคลุมไปทั่วทุกพื้นที่ส่วนนายกรัฐมนตรีของเนปาลก็ได้มีการเรียกประชุมฉุกเฉินทันทีนะคะสำนักข่าวต่างประเทศยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยเขาเดินทางจากกาตมันดูไปที่โปคราก่อนเกิดอุบัติเหตุตกมีจะร่อนลงจอดที่สนามบินโปคราค่ะเครื่องบินเกิดไฟไหม้แล้วก็แยกออกเป็นสิ่งเสี่ยงแต่ยังไม่มีรายงานของสาเหตุที่ตกในครั้งนี้นะคะจากข้อมูลเครือข่ายความปลอดภัยทางการบินมาให้ข้อมูลค่ะว่าเครื่องบินตกในเนปาลครั้งนี้ถือว่ามีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่ปี1992นะคะตอนนั้นเป็นเครื่องบิน Airbus A300 ของสายการบินปากีสถาน International Airlines ชนกับไหล่เขาขณะเข้าใกล้กรุงกาตมันดุค่ะ